สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากร้านนะเรามาจากร้านที่กุ้งตะกร้าเศรษฐีนะคะตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วพร้อมกับของเยอะแยะเลยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาอันบ็อกซ์กันนะคะอันแรกก็คือเราซื้อหอยนางรมมานะหอยนางรมนี่คือเขาให้เลือกนะคะเลือกเองเลยนะอย่างนี้บ่อนะนี่ตัวเท่านี้ค่ะใหญ่มากให้ทายตัวเท่าไหร่59 บาทนะคะ59 บาทตัวใหญ่มากนะเราซื้อมา2ตัวนะคะเขาล้างมาให้มาให้นะคะกินได้เลยนะพร้อมกับน้ำจิ้มค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเนาะแต่ว่าเราจะแกะนะอันนี้เป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ไซส์3 ตัวโลนะ3 ตัวโลโลละ490 บาทนะคะนี่เขาจะแยกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนี่คือกามก่อนช่วยนะคะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์ช่วยนี่กล้ามใหญ่แบบนี้นะคะอ่ะลองวัดดูดิประมาณไหนใหญ่มากอันนี้แค่กล้ามเขาตัดออกนะเขาตัดออกใหญ่ไหมล่ะแตะให้ไหมนี่แล้วเนื้อข้างในนะแดงน่ากินมากนะคะอ่ะจะวางไว้นี่ก่อนนะคะบอสต่อไปเป็นกุ้ง3ตัวโลนะ490 บาทนะคะแกะเลยเนาะเขาก็ผ่าให้เรานะเดี๋ยวนะหาตรงก่อนผ่าให้เรานะคะทำให้เรานะคะทั้งหมดเนี่ยค่าทำทั้งหมดเลยนะ20 บาทบินละ20 บาทนะคะนี่ตีอุ่นๆอยู่เลยอ่ะตัวใหญ่มากใหญ่ไหมสุดยอดเขาแยกมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคือใหญ่มากจริงๆนะพร้อมกับน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็อยู่ด้วยกัน2ตัวนะปึ๊บเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะอันนี้อุปกรณ์ค่ะพี่บอสถือไว้ก่อนนะคะนี่อันนี้ใหญ่ตัวใหญ่มากนะคะเขาเผาให้เสร็จสับผ่าให้เผาให้นะน่ากินไหมน่ากินไหมอันนี้คือ3ตัว1โลนะก็ตัวละประมาณ3ขีดกว่าเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะลองซิว่าสดจริงไหมนะนี่น้ำจิ้มที่เขาให้มาคือเขาให้น้ำจิ้มไม่อั้นเลยนะคือตัวละกล่องอ่ะเขาให้กุ้งตัวละกล่องแล้วก็หอยด้วยหอยก็ให้อันละกล่องเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมด้วยว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดไหมกลิ่นกระเทียมนำมาเลยกลิ่นกระเทียมนำมาเลยนะคะโอเคเรามีอุปกรณ์นะเรามีอุปกรณ์แกะขาแต่ว่าเราจะลองกินอะไรก่อนดีหอยไหมลองหอยก่อนเนาะนี่อันนี้แกะขากุ้งนะคะปั๊บมีให้เป็นน้ำจิ้มแบบนี้ใช่ค่ะนี่ให้มันแบบเยอะมากนี่เขียนชื่อด้วยนะเยอะมากน้ำจิ้มคือไม่งกนะไม่งกนะเป็นตะกร้าให้เราไปหยิบเอาเองเลยนะตามใจชอบเลยนะคือมันยังอยู่ในมันยังไม่ยังเป็นอยู่อ่ะเอางี้ดีกว่าตอนซื้ออะนะพี่บอลเนาะใช่ไหมมันยังแบบอยู่ในบ่ออยู่เลยอ่ะค่ะชิ้นใหญ่มากนะอ่ะไปลองดูกลิ่นน้ำจิ้มตอนนี้กลิ่นกุ้งนี่แบบตลบไปหมดเลยน่ากินหอมกินในฝาอย่างนี้เลยนะครูเมย์ไม่กินนะหอยนางรมอ่ะพี่บอสกินนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวยื่นให้เพื่อนดูหน่อยนี่แบบนี้เลยโฟกัสนิดนึงโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวลองชิมซิว่าหวานไหมต้องถามคนกินนะครูเมย์ไม่กินนะหอยนางรมอ่ะเดี๋ยวลองชิมซิว่าคอหอยนางรมอ่ะจะแบบไหนนะคะถ้าเราต้องใช้ซ่อมนะคะน้ำจิ้มเขาบอกว่าเด็ดนะเขาบอกไม่เผ็ดมากนะร้านนี้นะเป็นไงบรรยายหน่อยโอ้โหมีซอส
มีสดแสดงว่าสดจริงเช็ดหนวดไหมคะหอยเป็นไงคะเด้งไหมหวานหอยหอยหวานแล้วก็น้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มจะออกเปรี้ยวนิดนึงมีออกเปรี้ยวนิดนึงโอเคอร่อยแบบตัดกันหวานเปรี้ยวแล้วก็มีมีเผ็ดไหมคะแล้วมีกลิ่นกระเทียมเผ็ดนิดเผ็ดนิดเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้จะไม่เผ็ดมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินเผ็ดมากๆให้ปั่นพริกใส่ไปด้วยนะเราไปอ่านรีวิวมานะเอาเช็ดค่ะถือว่าหอยผ่านไหมคะหอยนางรมที่นี่หนึ่งผ่านค่ะใครชอบกินก็ไปกินนะกุ้งตะกร้าเศรษฐีนะลำลูกกาคลอง2นะ GPS ไปเลยเห็นแน่นอนนะคะต่อไปกุ้ง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 นะมีสดแต่มีสดนะคะคุณจอนี่ออกนะคะฉันกลืนน้ำลายเฮือกเอื้องแล้วเนี่ยต่อไปนะคะกุ้งเราจะกินโอเคตอนนี้เราเตรียมกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะทำการกินให้ดูนะคะกุ้งตัวอย่างนี้เลยใหญ่มากนะลองเลยค่ะพี่บอสเดี๋ยวพี่บอสจะทำการจัดการกินให้ดูวิธีกินก็คือนะหลายคนยังไม่รู้ใช่ไหมวิธีกินก็คือตักน้ำจิ้มแบบนี้นะคะไม่ใส่ตัวกุ้งใส่มันกุ้งก่อนแบบนี้เลยนะคะน้ำจิ้มไม่ค่อยเผ็ดพี่บอสกินเผ็ดนะพี่บอสก็จะทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะนี่หุยเนื้อมันเยอะถึงไปถึงข้างล่างเลยอะรู้สึกว่าร้านอื่นเขาจะไม่มีเนื้อแบบนี้นะมีแต่หัวกุ้งอันนี้คือแบบถ่าออกมายังมีเนื้อข้างล่างนะเมว่านะใช่ไหมข้างล่างปกติร้านอื่นจะมีแค่มันกุ้งนะร้านนี้แบบมีทั้งมันทั้งเนื้อเลยอะเนี่ยตอนนี้แบบน้ำลายสอฉันจะกินบ้างหรือตาฉันกินบ้างนะหูเดี๋ยวนะขอซูมนิดนึงเอ้ยขอโฟกัสนิดนึงได้นะพี่บอสกำลังแงะอยู่นะคะเดี๋ยวคุณเมย์จะเดี๋ยวพี่บอสจะตักโอ้โหมันเยิ้มเลยนะอ่ะคิวต่อไปก็คือเอาเข้าปากค่ะพี่บอสบอสกำลังทำการมันมีเนื้ออยู่ข้างล่างด้วยนะมันก็เลยแบบติดนิดนึงนะคะที่อื่นไม่มีเนาะใช่ไหมที่อื่นมันจะเป็นแบบแค่มันอย่างเดียวมันก็จะง่ายหน่อยนะคะอุ้ยเนื้อแบบพี่บอสกะเอาทั้งคำทะลุทะลวงเอาคุณเมย์ช่วยจับนะคะโอเคขอดูนิดเดียวค่ะพี่บอสค่อยเข้าปากนะคะตอนนี้ก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยค่ะขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหอมหอมหอมอะไรคะหอมมันกุ้งหอมมันกุ้งหอมมันหวานหวานมากใช่ไหมสดแสดงว่าสดจริงก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวผสมเล็กน้อยกับกลิ่นของมันกุ้งทำให้หอมมากหอมมากๆกลิ่นของมันกุ้งทำให้หอมมากๆสุดยอดเนื้อแน่นมากอ่ะแน่นๆแล้วก็มีเนื้อข้างล่างด้วยเนาะยังไม่หมดนะเนี่ยกินได้อีกเห็นไหมมันยังตักได้อีกมันยังตักได้อีกไม่ได้หมดภายในคำเดียวอ่ะคือสุดสุดของกุ้งนี่ขนาดยังไม่ไซส์ใหญ่สุดนะนี่ไซส์กลางนะพี่บอสจงเอาจงเอาแล้วครับตอนนี้ครับผมอร่อยโอเคอร่อยใช่ไหมคะพี่บอสชิมเนื้อให้อันนี้โอ้อันนี้มันยังไม่หมดตอนนี้จะเนื้อแล้วนะอันนี้พี่บอสจะโอ้โหเนื้อขาวอบอวบมือไหมโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะสงสัยใช้มือแหละพี่บอสใหญ่มากเฮ้ยคือใหญ่มากแล้วเนื้อน่าทานจะแน่นนะคุณเมย์ไม่ได้กินนะแต่ว่าดูจากที่ช้อนแซะแล้วอ่ะมันน่าจะแน่นนี่ผมขอดูหน่อยนี่โอ้นี่คือครึ่งเดียวนะคะนี่คือครึ่งซีกนะคะนะเอามือหน่อยเดี๋ยวเอาให้ดูดิบอสแกะก็ได้นะคะนี่ไงนี่ไงนี่คือหนึ่งตัวนะโอ้ยเนื้อดีดีโอ้ยน้ำลายฉันสอเป็นน้ำลายเลือกเลยอ่ะเดี๋ยวบอสทำได้นะคะโอ้แม่เจ้าหั่นครึ่งก็ได้หั่นครึ่งก็ได้นี่ครึ่งอีกทีนะครึ่งอีกทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนื้อเด้งมากเนื้อเด้งมากใช่ไหมเนี่ยเขาทำมาใส่ให้ตัวมันแบบนี้เลยนะขอนี่ครึ่งของครึ่งนะคะดูความมันวาวน่ากินมากอ้าวฝากเลยเพื่อนอ้าวน้ำจิ้มมาเยอะ
นนี้เป็นผู้โชคดีกินเข้าไปแล้วเรียบร้อยไงฟินน้ำฟินมาเลยเด้งเคี้ยวก่อนให้เขาต่อสู้กับพุ่งอยู่ในปากก่อนนะคะหวานหวานมาเลยเด้งหนึ่งหวานสองสดไหมสดน้ำจิ้มพร้อมมาแบบเปรี้ยวหอมกระเทียมของน้ำเปรี้ยวหอมกระเทียมหวานหอมโหคืออร่อยไปหมดนะคือแบบฟินมากสุดยอดยอดสุดยอดใช่ไหมผ่านไหมคะอารมณ์ไม่ดีกำลังทำให้อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ไม่ดีทำให้กำลังอารมณ์ไม่ดีทำให้ดีขึ้นผ่านไหมคะขอนิ้วหน่อยกุ้งตระก้าเศรษฐีนะลำลูกกาคลองสองนะคะผ่านนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดของความอันนี้คือซากหัวก็ยังน่าดูดเลยอ่ะโอ้ยนี่ยังเหลืออีกตัวครึ่งไม่ใช่ค่อนตัวนะต่อไปอ่ะพี่บอลจะกินอีกคำหนึ่งเคยต้องถ่ายก็ได้มั้งหรือว่าจะถ่ายเดี๋ยวเราจะลองแงะอันนี้ดูนะเดี๋ยวแงะอันนี้ก็ได้โอเคมาอันนี้มาสเต็ปก่อนไหมสต็อปก่อนเรามาดูเนื้อในนี้ดิโอ้หลุดมาอย่างนี้เลยสดมากมันหลุดออกมานะกระเด็นโอ้โหกระเด็นออกมาเหมือนเนื้อปูเลยอ่ะจะบอกให้โอ้โหโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะอีกก้ามมันนะคะกินได้หมดเลยนะโอ้จริงๆนะถ้ามีกรรไกรใหญ่เข้าไปก็จะง่ายไม่เป็นไรโอ้โหเนี่ยหนามมันจิ้มมือด้วยใช่แต่ว่ามันก็แกะป๊อกได้เลยเจ็บมืออย่างกับแครบสติ๊กอ่ะเป็นแห้งๆเลยอ่ะแต่ไม่ใช่นะนี่กุ้งนะนี่ขากุ้งนะไม่ใช่ปูนะแต่เหมือนมากเลยอ่ะมันชิ้นใหญ่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนื้อมันว่าจะอร่อยเดี๋ยวดูมันจะขนาดไหนแค่ไหนบอสกำลังประณีตนะโอ้เขาเอาก้ามมันอ่ะแยกออกต่างหากให้เลยนะเป็นอย่างเงี้ยเราขายทั้งถุงยังนี่เขาแยกให้เราตักแยกให้เราเลยอ่ะคือกินง่ายเลยอ่ะเนาะแล้วก็เผาให้เรียบร้อยแล้วในเนื้อมันในก้ามมันอ่ะเนื้อขนาดนี้ไม่ได้น้อยนะไม่น้อยไม่ได้น้อยนะเพราะว่าตัวมันใหญ่ไงโอ้โหสุดยอดเฉยนะอยู่เฉยนะพี่วอโอเคเพื่อนๆดูโฟกัสนิดนึงเดี๋ยวโฟกัสก่อนทำไมมันไม่โฟกัสอยู่ใกล้เกินไปไหมได้แล้วโอ้โหเนื้อมันแผ่เลยอ่ะไม่ได้เล็กๆนะเนื้อมันมากโอ้โหเห็นแล้วแบบกินนะอยากเอามาเป็นหลอดเลยไม่อยากให้แตกเลยมันคือกุ้งนะไม่ใช่ปูนะเหมือนปูมากโอ้โหสุดยอดขอบีบให้มันแตกๆเลยดูน้ำลายเคลือกๆเลยทีเดียวโอ้โหมันถ้ากรรไกรอ่ะมันจะดีแต่ทีนี้มันไม่มีกรรไกรไม่เป็นไรเราเลยเจ็บมือดึงเลยแล้วกันนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเหมือนในก้ามของปูก็มีนะแต่อันนี้มันเป็นกุ้งใช่อันนี้มันเป็นกุ้งนะไม่ใช่ปูนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินครึ่งนึงนะฮะค่ะให้คุณเมย์กินครึ่งนึงไหมได้ลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะขอดูหน่อยค่ะโอ้โหน้ำจิ้มมันแบบโอเคนะเอาละไงมันเป็นยังไงวะหือๆเนี่ยอยากรู้จริงเลยอยากรู้ใช่มั้ยมันหอมๆนุ่มๆนะแต่ไม่นุ่มนะไม่เด้งเท่าเมื่อกี้ไม่เด้งเท่าตัวเนื้อเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นชิ้นน้อยแล้วเวลาโดนเผานะมันจะแข็งเลยแต่ว่าอร่อยลองให้คุณเมย์ดูเดี๋ยวจับให้โอเคดูคุณเมย์บ้างดิเฮ้ยเนื้อมันก็ไม่แข็งมากนะมันก็ใช่ไงแต่ว่ามันไม่ถ้าเธอกินเนื้อกุ้งอ่ะเธอจะว่าอันนี้แข็งไงเหมือนฉันอ่ะฉันกินไปแล้วอ้าวอร่อยอร่อยใช่ไหมมันมี texture อ่ะมันไม่ได้นุ่มเละมันไม่นุ่มเละมันมีเด้งๆแบบแปลกๆอ่ะหอมอ่ะหอมกลิ่นไม่ไหม้นะหอมกลิ่นไม่ไหม้หวานยอดสุดยอดอร่อยอร่อยนะเนื้อปูแบบแน่นๆอ่ะใช่แน่นๆโอเคครับตอนนี้นะคะเราก็หลังจากเราเทสชิมแล้วตอนนี้เราจะกินกันจริงๆแล้วเวลาของเราแล้วอ่ะเราได้กินกันจริงๆแล้วใช่จับเลยคุณเมย์อยากกินอะไรทำเป็นไหมเป็นกินเป็นไหมเป็นคิดว่ากินไม่เป็นมัน
ต้องโยงพอชั้นของชั้นเองอันนี้เธอเอาอันนี้ไปใส่ไหมแล้วเอาไอเอากุ้งอีกตัวนึงวางแล้วปิดห่อไว้ไงอ๋อเอาไหมได้เอาจานไปใส่เพราะว่ากินไปตัวนึงมันก็ใหญ่หน้าดูแล้วนะเมื่อกี้นะเราจะปิดคลิปกันเนาะอ่าฮะค่ะด้วยการกินโชว์เพื่อนๆไปนะคะจะพูดไหมคะหรือจะให้คุณเมย์พูดก็ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะคุณเมย์พูดไปเลยกุ้งตระก้าเศรษฐีนะคะลำลูกกาคลอง2นะคะกด Google ไปเลยนะ GPS ไปเลยหาไม่ยากเลยนะไปถึงคลอง2เลี้ยวขวานะคะเข้าไปร้านอยู่ซ้ายมือตรงเซเว่นใหญ่ๆเห็นป้ายชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็เขาไม่มีที่นั่งกินนะบอกไว้ก่อนร้านนี้จะไม่มีที่นั่งกินเขามีกุ้งหลายเกรดมากนะคะมีหลายราคามากนะตามคลิปที่เราถ่ายให้ดูนะใช่นะคะก็มีล็อบสเตอร์ด้วยมีกล้างด้วยมีปูด้วยมีหอยนานาชนิดปลาหมึกแต่เราไม่กินปลาหมึกเราก็เลยมีครบแล้วมีครบทุกเซตนะปลาเรามีปลาขาวเราซื้อปลาขาวมาโอเคค่ะถ้าชอบก็กด subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าดูว่าพี่บอสซีบอสซ่าจะพาไปลุยกินที่ไหนติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ Bum 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 b